ันที่18พฤษภาคมนะคะจะเป็นวันหยุดกันแล้วก็ยังเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นก็คือวันวิสาขบูชานะคะเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าถึง3เหตุการณ์ด้วยกันนั่นก็คือวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานหากว่าหลายท่านยังจำกันได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะรายการของเราวันนี้จึงอยากจะพูดคุยถึงเรื่องราวธรรมะนะคะที่ใช้ในชีวิตประจำวันวันนี้ก็เลยนิมนต์นะคะท่านพระครูปลัดสุวัฒนาวชิรคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวามาพูดคุยกันค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะเจริญพรขออนุญาตเรียกท่านหลวงพี่หลวงพี่แล้วกันนะคะนะคะเจริญพรเรียนถามหลวงพี่ถึงคำถามที่เราสองคนได้เกริ่นไปโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นข่าวคราวมากหนาหูเหลือเกินค่ะหลวงพี่เรื่องของการปล่อยหนี้ปล่อยเงินกู้แล้วก็สุดท้ายมันวนเวียนกลายเป็นหนี้นอกระบบต่างๆทีนี้หลายคนเนี่ยก็ถกเถียงกันบรรดาลูกหนี้กับเจ้าหนี้เขาบอกว่าเขาไม่ผิดเขาเนี่ยช่วยคนด้วยซ้ำคนกำลังเดือดร้อนแล้วก็ให้เงินก้อนนึงเนี่ยยืมไปแต่จะให้เฉยๆก็ไม่ได้ขอคิดดอกเบี้ยหน่อยแล้วกันอย่างนี้เนี่ยเจ้าหนี้ถือว่าบาปไหมคะจริงๆแล้วก่อนที่จะตอบเนี่ยโยมลูกน้ำมีให้ตมายืมสัก 20,000 ค่ะว่าจะขอสมัครเป็นลูกหนี้ซะหน่อยไม่ทันแล้วล่ะค่ะหนูยืมไปก่อนแล้วช่วงเช้าเจริญพรค่ะคือประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่สังคมก็ตั้งคำถามมานานว่าตกลงเนี่ยจะเป็นการช่วยหรือเป็นการซ้ำเติมนะแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยการที่เราจะช่วยใครเนี่ยพระพุทธเจ้าก็วางรูปแบบไว้ว่าเป็นการช่วยที่ต้องประกอบไปด้วยเจตนาที่ดีบิดประกอบเป็นสังฆวัตถุธรรมนะการให้ทานเนี่ยมันก็มี3ระดับให้คนที่สูงกว่าก็เรียกว่าบูชาให้คนเสมอกันเรียกว่าเกื้อกูลให้คนที่ต่ำกว่าก็เรียกว่าสงเคราะห์แต่ว่าการที่ทำนาบนหลังคนเนี่ยมันไม่พ้นกฎแห่งกรรมนะคนโบราณเนี่ยเชื่ออย่างยิ่งว่าเอาเปรียบกันทำให้คนต้องขายบ้านขายรถขายที่ขายทางนะก็จะเป็นกรรมที่เกิดขึ้นถ้าเราเชื่อในกฎแห่งกรรมเราก็จะเลือกทำแต่สิ่งที่ดีนะเราก็คงไม่ไปเอาเปรียบใครหรอกร้อยละ20ร้อยละ15แต่บางครั้งบางทีเนี่ยคนที่ไปยืมเขาคนที่ไปกู้เขาเนี่ยก็ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยเกินตัว คนโบราณท่านจึงบอกว่าถ้าจะร่ำรวยถ้าจะมั่นคงเนี่ยต้องใช้สูตรชีวิต4ประการค่ะ1ใช้หนี้บุญเก่าใช้หนี้บุญเก่าใช้หนี้บุญเก่าพ่อแม่เนี่ยทำเข้าไปเถอะยังไงก็ไม่มีจนนะค่ะให้พ่อให้แม่ไม่มีวันจน มีแต่จะมั่นคงขึ้นนะค่ะเนี่ยใช้หนี้บุญเก่าแต่ประการที่สำคัญก็คือฝังดินไว้เนี่ยเมื่อหามาได้แล้วก็ต้องเก็บรักษาให้ดีขยันทำมาหากินไม่สู้ขยันทำมาหาเก็บนะคนหากินยังไงก็ตามสุดท้ายก็หาเก็บไม่พอจึงขอให้คุณโยมได้คิดง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดไว้ชัดเจนว่าการช่วยเหลือการให้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องประกอบด้วยเจตนาที่ดีคุณโยมลูกน้ำโยมจะไปให้ใครยิ้มก็ต้องคิดให้ดีนะเพราะบางครั้งบางทีหวังแค่ดอกแค่ดวงนะสุดท้ายต้นก็ไม่มาดอกก็ไม่โผล่นะต้องทำใจไว้เบื้องต้นนะเจริญพรที่บอกเป็นอยู่ที่เจตนาลิที่สำคัญเนี่ยทุกสิ่งที่เราทำไปไม่ว่าเราเจตนาอย่างไรอย่างหลวงพี่บอกกรรมมีอยู่กำหนดตรงนั้นแล้วเจริญพรบุญก็มีกรรมก็มีทำอะไรก็หนีไว้ไม่ได้ยังไงก็ตามมาทันนะคะทีนี้ค่ะหลวงพี่ขาคืออยากจะทราบอีกอย่างนะคะอย่างสมมุติเนี่ยยังต้องไปหยิบยืมเงินเข้ามาเลยไม่มีเงินน้อยเหลือเกินค่ะจะทำอย่างไรดีคะอยากจะทำบุญแต่ไม่มีเงินค่ะพระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่าการทำบุญมีหลายประการนะรักษาศีลก็ได้ให้ทานก็ได้เจริญภาวนาก็ได้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินทำบุญเสมอไปนะแต่คนไทยนี่ติดง่ายไว้ก่อนหยิบแบงค์20มาก็อธิษฐาน20นาทีเหมือนกันนะ อยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่อยากจะทำนั่นทำนี่ความจริงการทำบุญเนี่ยไม่ต้องทำผ่านเงินก็ได้ทำได้หลายอย่างเพียงแค่ขวนขวายช่วยเหลืออนุโมทนาหรือในปัจจุบันเนี่ยมีจิตอาสานี่นะก็เป็นบุญเหมือนกันนะเพราะเกิดจากจิตของเราในขวนขวายช่วยเหลือสงสารกรุณาแบ่งปันเกื้อกูลกันเนี่ยเป็นบุญหมดการทำบุญในยุคปัจจุบันไม่จำเป็นต้องทำผ่านเงินก็ได้เพียงแค่เจตนาดีเพียงแค่ทำความคิดเห็นให้ตรงกับหลักธรรมกับกฎหมายบ้านเมืองนี่ก็เป็นบุญแล้วนะเจริญพรนะคะมีหลากหลายที่บางทีไม่จำเป็นจะต้อง
มีทุนถึงจะมีบุญนะคะอย่างที่หลวงพี่ได้บอกไปแล้วก็อันนี้เนี่ยทันเหตุการณ์มากเลยเมื่อวานสดๆร้อนๆค่ะหลวงพี่หลายคนเนี่ยสมหวังทางใจนะคะพอช่วงเวลาประมาณบ่ายๆแต่หลายคนเนี่ยหน้ามืดกันเลยทีเดียวแล้วก็ตัดพ้อว่าทำไมบ้านนี้ถูกทุกงวดเลยฉันน่ะไม่เคยถูกสักงวดเลยเขาทำบุญมาด้วยอะไรมักจะได้ยินคำนี้ค่ะหลวงพี่ทำไมบางคนถึงถูกหวยบ่อยคะทำไมบางคนก็ไม่เคยถูกอยากจะเรียนถามหลวงพี่ค่ะถ้าโยมอยากจะรวยนะก็ถวายลอตเตอรี่ก็แล้วกันถ้าพระถูกแล้วพระจะแบ่งให้โยมรวยด้วยแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็จะเพิ่งไปตั้งคำถามว่าทำไมเขารวยทำไมเขาถูกหวยบางครั้งบางทีอาจจะไม่ถูกจริงก็ได้เป็นการปั่นกระแสเป็นการสร้างบางคนเนี่ยโพสต์ในเฟซว่าโอ้ถูก2ใบโดนกินไป20ใบไม่โพสต์นะแต่ก็โพสต์แค่2ใบนะของแถวนี้หรือเปล่าคะก็อยากจะเจริญพรคุณโยมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดชัดเจนว่าสัมมาอาชีวะนะสัมมาอาชีวะเป็นหนึ่งในมรรค8อริยมรรคมีองค์8เนี่ยการเลี้ยงชีพโดยชอบเนี่ยยังไงก็ไม่จนหรอกถึงอาจจะไม่รวยที่สุดนะแต่ก็ไม่ตกต่ำจนไม่มีจะกินนะคือถ้ามีอาชีพที่ถูกกฎหมายอาชีพที่ปราศจากโทษประกอบไปด้วยประโยชน์เกื้อกูลตนเองได้คนถูกหวยเนี่ยไม่สู้คนมีลูกดีนะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กับลูกดี1คนโยมจะเลือกอะไรลูกดีดีกว่านะแต่ถามโยมผู้หญิงหลายท่านว่าโยมถูกลอตเตอรี่สัก6ล้านเนี่ยกับเลิกกับสามีโยมจะเลือกอะไรนะโยมผู้หญิงเลือก6ล้านนะยอมสามีไม่เป็นไรไม่เป็นไรสามีไปค่ะแต่ถ้าลูกดีเนี่ยมันโชคดีกว่าถูกลอตเตอรี่นะเพราะฉะนั้นคุณโยมอาจจะไม่ถูกหวยอ่ะแต่มีลูกดีเนี่ยมีหลานดีนะมีสุขภาพดีนะมันโชคดียิ่งกว่าคนถูกหวยอีกนะเป็นบุญเป็นความชื่นใจตลอดชีวิตเลยจะเดินพรถูกหวยถูกลอตเตอรี่เนาะอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะทีนี้ค่ะหลวงพี่คะมีคำถามจากทางบ้านมาอีกค่ะมีคำถามเข้ามาเยอะมากทีเดียวนะคะตอนนี้ยังส่งกันเข้ามาได้นะคะถ้าอ่านทันจะอ่านให้ คือบางทีเรื่องของการโกหกเนี่ยบางคนเขาไม่ได้โกหกเพื่อที่จะไปทำร้ายใครอย่างสมมติอย่างเงี้ยค่ะโกหกสามีประจำเลยวันนี้ไม่ได้ช้อปปิ้งอะไรเลยไม่ได้ช้อปจริงๆอยากให้เขาสบายใจเฉยๆว่าเงินเนี่ยมันยังมีอยู่ช้อปปิ้งนิดหน่อยเองอย่างนี้จะบาปไหมคะคือการจะบาปไม่บาปเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เจตนาด้วยเช่นถ้าคุณโยมจะฆ่าสัตว์สักตัวหนึ่งเนี่ยนะเรารู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตนะสองจิตเราก็คิดจะฆ่าสามเราก็พยายามจะฆ่านะสี่สัตว์นั้นตายด้วยการฆ่าของเรานี่บาปแน่นอนนะแต่ถ้าคุณโยมเผลอเลอขับรถไปเฉี่ยวบ้างอะไรบ้างไม่ได้เจตนานะก็ยังไม่ถึงกับบาปทันทีนะแต่ถ้าโยมถอยมาทับอีกทีนึงให้ตายไปเลยอย่างนั้นแหละเจตนาแน่นอนการโกหกการพูดให้เขาสบายใจก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปิยวาจาเนี่ยคือการพูดให้ก่อให้เกิดความรักนะการพูดที่เป็นประโยชน์นะอะไรบางครั้งบางทีถึงแม้เป็นเรื่องจริงพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พูดทุกที่ไปนะก็ต้องดูสถานที่ดูบรรยากาศดูเหตุผลต่างๆถึงจะพูดการที่คุณโยมบอกว่าก็ทำให้เขาสบายใจแต่บางครั้งบางทีนี่เราพูดในเหตุในผลเนี่ยเขาก็เข้าใจนะไอ้คำว่าสบายใจกับเข้าใจมันอยู่ใกล้ๆกันนะแต่บางครั้งบางทีพูดไปพูดมากลายเป็นโกหกไปเลยสิเพราะทำจนชินนึกว่าเขาไม่รู้ท่านเรื่องบางเรื่องเขารู้ทุกเรื่องแล้วท่านแต่เขาไม่พูดเฉยเนี่ยเขาดูรายการอยู่หลวงพี่ได้กรุณาให้ข้อคิดบางทีเขาอาจจะรู้ทั้งหลอกแต่ตั้งใจให้หลอกอย่างนี้นะคะคือถ้าเจตนาเขาต้องการจะแบบว่าให้แฟนสบายใจให้ครอบครัวไม่ต้องมาถกเถียงเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ถือว่าไม่เป็นอะไรใช่ไหมคือเปลี่ยนจากพูดให้เขาสบายใจเป็นพูดให้เขาเข้าใจดีกว่ามันราคาถูกจริงๆใช่ไหมของมันต้องมีเขากำลังเซลล์อยู่ใช่ค่ะใช่อย่างนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะเซลล์ทุกวันเซลไม่ยั้งเลยแบบนี้แล้ววันหนึ่งเขาจะเข้าใจแฟรี่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องโกหกสีขาวต่อไปโอ้เนี่ยนะคะเป็นหลักในการใช้ชีวิตแล้วก็ในช่วงวันหยุดยาวนี้เสาร์อาทิตย์จันทร์ค่ะหลวงพี่หลายคนอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปทำอะไรก็ตามหลวงพี่อยากจะฝากข้อคิดในการใช้ชีวิตในช่วง3วันนี้รวมถึงเรื่องของการเดินทางไหมคะเพราะเป็นห่วงเรื่องของรถราเหมือนกันค่ะแน่นอนแหละเพราะว่าการเดินทางก็สูญเสียจำนวนมากพระพุทธเจ้านี่ตัดไว้ชัดเจนว่ายังความประมาทเนี่ยเป็นก่อให้เกิดการสูญเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะที่เป็น
สุดยอดของธรรมะเลยเนี่ยคือความไม่ประมาทความไม่ประมาททั้งมันง่วงมันแม่ขับรถมานาน 3-4-5 ชั่วโมงก็แวะพักหน่อยเป็นได้พักผ่อนหน่อยหรือบางครั้งบางทีเนี่ยเราทำงานเหนื่อยๆนะเลิกงาน 1:00 น 2:00 นแล้วก็ขับรถต่อนะมันทำให้คนที่เรารักเนี่ยก็สูญเสียคนรักได้เพราะฉะนั้นในช่วงวันวิสาขบูชาเนี่ยสิ่งที่เราควรที่จะได้มากกว่าการที่เราจะต้องเร่งขวนขวายรีบกลับไปหาคนที่เรารักนะเราก็ควรจะได้พักบ้างในการที่ใช้โอกาส3วันเนี่ยถ้าใครอยากจะโชคดีนะ3วันเนี้ยพักจิตพักใจให้ดีนะแล้วเริ่มต้นใหม่กับการที่เราผิดพลาดเราบกพร่องบางสิ่งบางอย่างมานะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย3วันเนี้ยจะไปทำบุญกับใครก็อย่าลืมพ่อแม่ลืมอะไรก็ลืมได้นะถ้าลืมพ่อแม่เนี่ยชีวิตแย่ที่สุดนะเพราะฉะนั้น3วันเนี้ยพาคุณพ่อคุณแม่ไปทำบุญด้วยแล้วเราก็พาท่านไปไหว้พระทำบุญรวมถึงเราได้ใช้ชีวิตร่วมกับท่านเนี่ยมันก็เป็นมงคลชีวิตนะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตมังคารมุตตมังเนี่ยการได้บำรุงบิดามารดาเนี่ยก็เป็นบุญของชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นในช่วง3วันนี้อยากจะฝากธรรมะไว้3ข้อ1ทำดีให้ทั่ว2หนีชั่วให้พ้นและ3ฝึกตนให้เป็นคนดีถ้า3ข้อนี้ใครทำได้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ชื่นใจชีวิตของคนคนนั้นก็มีความสุขความเจริญในหน้าที่ในการทำงานพบเจอแต่กัลยาณมิตรปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันหนักถาถมมาเนี่ยก็เจือจางสลายไปได้ด้วยการทำดีให้ทั่วหนีชั่วให้พ้นและฝึกตนให้เป็นคนดีค่ะถือเอาวันวิสาขบูชาเป็นจุดสตาร์ทเริ่มต้นในชีวิตเลยนะคะทำดีให้ทั่วหนีชั่วให้พ้นฝึกตนให้เป็นคนดีโอ้โหท่องจำขึ้นใจท่องเอาไว้เลยนะคะแต่ว่าท่องอย่างเดียวไม่พอนะท่านต้องทำด้วยนะสำคัญตรงนี้